โอเคก็สวัสดีครับผมตอนนี้คุณอยู่กับผมตะแว่นเกมมิ่งคุณนี้คนเดียวก็สามารถมีเกมในเกม Call of Duty Mobile ผมก็เป็นทางค่ายเกรีน่าที่เขานำเข้ามาเนาะก็ตอนนี้เนี่ยผมเลเวล8แล้วผมสามารถที่จะเล่น i mode Battle Royale ได้แล้วครับผมแต่ว่ายังก่อนผมจะอันนี้ผมจะมาเล่นในโหมดมัลติเพลเยอร์ครับผมโอเคจริงๆมัลติเพลเยอร์เนี่ยมันสามารถเล่นได้เยอะมากเลยครับผมอย่างแรกเนี่ยฟอร์สไลน์ครับผมมันจะเหมือนกับทีมเดธแมทเลยก็คือตายแล้วเกิดเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ฟอร์สไลน์เนี่ยมันจะตายปุ๊บแล้วไปเกิดที่ฐานเออมันก็จะง่ายตรงที่คือเราก็จะไปเกิดที่ฐานแล้วค่อยวิ่งออกมาเหมือนเดิมเหมือนตอนเริ่มเกมใหม่ๆแต่ไอ้ทีมเดธแมทเนี่ยมันตายแล้วมันไม่เกิดให้เป็นที่เออแม่งพี่เกิดไปเจอศัตรูเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคุมพื้นที่เรายึดไว้แล้วก็คุมครับผมเหมือนพวกชิงธงอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นการนี่เรียกว่าอะไรเนี่ย Search and Destroy เหมือนการวางระเบิดกับกู้ระเบิดอันสุดท้ายก็เหมือนเป็นการฝึกซ้อมธรรมดาครับผมโอเคเดี๋ยวนี้เราจะมาเล่นในโหมดฟอร์ไลน์ครับผมป่ะจับคู่เร็วมากบอกเลยคนเล่นเยอะมากเกมนี้มาจังหวะนี้นี่ฟอร์ไลน์โอเคตอนนี้เราเพิ่งเล่นอีก1คนครับผมมานี่อาวุธหลักตอนนี้ผมได้มาเป็นปืนใหม่ของผม AKS เดี๋ยวมาลองใช้ดูพอทีแรกใช้แต่ M4 เริ่มเบื่อแล้วได้ปืนใหม่มาก็ใช้เลยแล้วกันโอเคจังหวะนี้โอ้แล้วเกิดวิ่งไปเป็นสไลด์ได้นี่ว่าโอ้โอเคเพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยจังหวะนี้ผมระเบิดจะรออะไรถึงบัวหืมปืนโอ้โหปืนยังดีแต่บอกเลยโอเครู้สึกว่าไอ้กล่องเขียวๆนั้นจะเป็นกระสุนที่เราวิ่งเข้าไปเก็บนะถ้าผมคาดไม่ผิดนะนั่นไงเพิ่งเก็บไปแล้วถังน้ำมันยิงระเบิดได้ป่าววะประตูเปิดไม่ได้จังหวะนี้เดี๋ยวเพื่อนเราไปตรงนี้วะออกปาระเบิดนะไหนถ้าเข้าไประยะประชิดนี่จะเป็นการใช้มีดอัตโนมัติครับผมเฮ้ยแล้วก็เลือดจะเพิ่มเองเนาะอะไรอะปืนอะไรอะปืนเอาลูกซองเพื่อนมีลูกซองด้วยวะของเพื่อนหรือของมันวะดูเดือดดูเดือดโอ้เพื่อนไปแล้วเพื่อนโอเคจังหวะนี้เดี๋ยวดูโอ้หูไม่ใกล้ๆเลยมาเล็งเราแต่ตอนแรกกันด้วยโอ้โหเราสามารถเปลี่ยนโหมดได้เป็น2โหมดเนาะปืนกลกับปืนสไนเปอร์อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเสียงปังปังปุ้งปังอยู่เลยไอ้แล้วก็แผนที่ผมจุดแดงๆก็จะเป็นศัตรูเนาะตายดิทำอันนี้คืออะไรเครื่องบินนะคืออะไรกันไม่รู้กดใช้ได้ใช้หมดเอาได้ครับผมสามารถเก็บปืนได้อืมไม่ตายจังหวะนี้หลบก่อนตายแล้วผมตายแล้วหนีถึงบัว
ระเบิดย้อนกลับเรียบร้อยตื่นตัวก็ตื่นตัวเองโอเคเปลี่ยนหมดแล้วผมเราไม่ทันว่ะจะรู้วิ่งและสไลด์นี้ได้โอเคจังหวะนี้เอาระเบิดไปแดกโอเคหนึ่งตัวปืนไฟใช้ได้แล้วเก็บกระสุนมาปืนไฟพี่มาแล้วโอ้ข้างหน้าเต็มเลยว่ะไหนหมดตายไปดีหอมตายไปดีหอมตายไปดีหอมเก็บกระสุนเรียบร้อยไปไหนตรงไหนมีดตรงไหนมีดโอ้โหเฮ้ยมันจะเพื่อมันสู้มันอยู่จะงานงอกกันนะเฮ้ยข้างบนหาที่เป็นปืนไม่เจอเปียงเอ๊ะสไนเปอร์บ้างดิสู้เขาได้ปะวะยิงถังแล้วมาระเบิดหรอวะไม่ระเบิดอ่ะขึ้นไรไอ้ยังไม่ดีแตกหนึ่งสวยที่สวยเดี๋ยวนะเสียงดังทางไหนวะไอ้ยังแตกหนึ่งสวยที่สวยตรงไหนอีกตรงไหนอีกอ้าวอยู่ตรงนี้ไอ้ยังไปดิอุ้ยโซโอ้เป็นไรได้กระสุนพี่มันคมยิงทะลุนี่เรียกว่ายิงปืนนั้นเดียวได้2คนเลยเฮ้ยมันนี้เนี่ยยิงคนได้เนี่ยยิงไม่ได้เฮ้ยไม่ได้เนี่ยจังหวะนี้หมูแบบยิงเยอะเฮ้ยไปไหนหมดละเฮ้ยคนอย่างนี้เสียงวิ่งนี่แบบน่ากลัวเรียบร้อยเลยยิงไหนวะโอ้โหเผลอไงไม่น่าเผลอให้มันเลยโอเคเอาไหมฆ่ากี่ตัวแล้วเนี่ย12ตาย4ตายเยอะเหมือนกันถ้าเกิดกดนั่งขาจะกลายเป็นนอนครับผมตอนนี้32ต่อ45สายผมนี่แม่งเสียเปรียบแบบยับโอ้โหยังไงวะไม่วะเดี๋ยวนะนี่มือเหนียวมากเลยต้องหาฟีนให้มันดีๆตัวเกมก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ฟีนอีกส่วนหนึ่งโอ้โห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 ไหนวะไหนวะอ้าวตายแล้วแหละไม่ทำอะไรเลยไม่มีระบบเอียงตัวนะมีหรือเปล่าวะเฮ้ยโหวิ่งผ่านหน้าไปเลยแพ้ว่ะโอ้เราปืนไฟได้ยิงนี้เลยวะคือเราวิ่งมาพอดีโอเคดูสถิติของเราเลยว่าเป็นยังไง
ฝั่งนู้นคะแนน2015โอ้โหแต่ละคนเฮ้ยเวลเอาของผมเวลกาละได้ระเบิดระเบิดควันไปเลยนี่จะเป็นภารกิจของเรานะฟังฟังผมใครได้ MVP ไปเนี่ยโอ้ค่า18ตัวผมค่าไป12ครับผมก็จะประมาณนี้โอเคครับผม EXP 2006โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ในโหมดมัลติเพลเยอร์อะไรนะฟอร์สไลน์ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวรอบหน้าจะมาเทรนโหมดใหม่โหมดแบบพวกวางระเบิดอะไรเงี้ยเลยแล้วก็ Battle Royale นะก็สำหรับวันนี้ก็ขอแค่รอบนี้รอบเดียวไปก่อนครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับผมส่วนคลิปต่อไปนั้นจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปวันนี้ขอตัวไปก่อนครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับเช้า